ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับชีวิตรักของพ่อเป็นอย่างไรบ้างนะครับพ่อครับแม่ขอพูดเรื่องความรักก่อนพูดเรื่องฟุตบอลกันบ้างนะครับพ่อครับสมัยนี้ครับพ่อครับพอดาราคนไหนจะทำธุรกิจจะขายกาแฟจะเปิดร้านอาหารจะเปิดร้านทำผมข้ออ้างที่เป็นเรื่องคลาสสิกอย่างหนึ่งก็คือครับทำไปเพราะรักทำไปเพราะว่าชอบแม่ไม่มีใครสัมภาษณ์เลยครับบอกว่าทำไปเพราะว่าอยากได้เงินครับพ่อครับโอ้ยเหมือนกับนักฟุตบอลบางคนนั่นแหละครับพอสัมภาษณ์บอกอยากเล่นทีมชาติอยากรับใจชาติไม่มีใครบอกหรอกครับว่าอยากได้ชื่อเสียงจากการเล่นทีมชาติครับจะได้รวยทีมชาติไทยไม่มีแบบนี้แน่ครับมีแต่ประเทศอื่นครับที่คิดแบบนี้ครับแหมลือคนจนๆอย่างเราจะอ้างว่ารักว่าชอบแล้วอยากทำเป็นไปไม่ได้ครับพ่อครับเพราะว่ารักแล้วก็ชอบอะไรบางอย่างครับเพราะไม่มีเงินจะทำครับพ่อครับข้อจำกัดของคนไม่มีตังค์กับคนมีตังค์ครับแต่มันไม่เกี่ยวกับฟุตบอลหรอกครับวันนี้ฟุตบอลอาเซียนบันเทิงเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของน้องเบนเดวิสที่ฟูลแลมครับแกได้ลงสนามแต่ดูเหมือนกับว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆแล้วครับตอนนี้ครับแล้วเรื่องของเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันของเราครับเหมือนกับว่าจะมีข่าวดีนะครับไปกันที่เรื่องของฟุตบอลอาเซียนกันสักนิดหนึ่งครับพ่อครับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับพ่อครับได้ลูกชายมาร์คชวาเซอร์มาเล่นทีมชาติแล้วครับพวกเมียของมาร์คชวาเซอร์เป็นฟิลิปปินส์ครับพ่อครับมาร์คชวาเซอร์คือใครคือตัวพรีเมียร์อังกฤษที่เล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียนี่แหละครับจูเลียนชวาเซอร์ครับลูกชายของแกนะครับอายุ21ปีครับประกาศตัวแล้วครับว่าจะรับใช้ทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ในตอนนี้ครับแต่ตอนนี้เลือกเล่นรุ่นชุด U23 ของฟิลิปปินส์อยู่นะครับแหมเป็นทางการครับเราเจอเซียนหนามอีก1ตัวครับตอนนี้จูเลียนชวาเซอร์คนนี้ก็เล่นอยู่ลีก4ของอังกฤษนะครับเล่นลีกอาชีพไปแล้วนะครับอ่ะยังมีเรื่องของผู้สาประตูคนอื่นครับฟิลิปเนียนครับพ่อครับลูกครึ่งเวียดนามเช็กอายุ28ปีที่เล่นอยู่ลีกใหญ่แกถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเช็ครอบที่2แล้วครับตอนแรกมีข่าวลือว่าจะรีบเดินเรื่องให้ติดทีมชาติเวียดนามให้ได้ครับตอนนี้ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเช็คชุดใหญ่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022ของทีมชาติเช็คไปแล้วครับถ้าได้ลงสนามเกมจบแน่ครับแฟนเวียดนามก็ต้องร้องไห้กันไปครับเพราะจะขอพาสปอร์ตให้แกนี่หลายปีแล้วครับไม่ได้สักทีครับแล้วก็มีเรื่องฮาเกี่ยวกับผู้สาประตูอีก1คนครับเพื่อนของชนาธิปสงกสินครับกลับมาแล้วครับพ่อครับข่าวนี้ประธานสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรพูดมาเองครับว่าจะเอากูซังยุนกลับมาครับในฤดูกาลหน้าครับซึ่งเรื่องนี้มีโอกาสเป็นไปได้ครับผมเคยบอกแล้วครับว่าการปล่อยตัวกูซังยุนไปเล่นลีกเกาหลีครับเป็นแค่เรื่องชั่วคราวครับเพราะเขาจะไปกินขานเฉยๆครับแล้วเขาก็ยังรักซัปโปโรอยู่ครับปีหน้าจะได้เห็นกูซังยุนกลับมาเล่นให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรสโมสรที่เคยทำเขาเจอรุ่งเรืองถึงขั้นติดทีมชาติเกาหลีมาแล้วอีกครั้งหนึ่งครับแหมจะจากกันถาวรได้อย่างไรครับเพราะแกมันเทพลูกยากๆเซฟได้หมดอย่ายิงลูกง่ายๆมานะผมเซฟไม่เป็นเป็นผู้สาประตูที่แปลกมากครับคนนี้ครับไปกันที่เรื่องของน้องเบนเดวิสกันต่อเลยนะครับพ่อครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2ของอังกฤษหรือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกชุด U23 นี่แหละครับฟูลแลมลงสนามไปแล้ว2แมชนะครับพ่อครับแล้วน้องเบนเดวิสก็กลับมาครับในรอบเกือบ1ปีเต็มครับที่แกหายออกไปจากทีมครับเพื่อนเขาลงสนามก็ตามปกติแต่แกหายไปวันนี้แกกลับมาแล้วครับแมตช์แรกเอาชนะซันเดอร์แลนด์ U23ไป3ประตูต่อ4แกไม่มีรายชื่อหรอกครับแมตช์ที่2เปิดบ้านเอาชนะเวสต์บอมบิชเอาเบียนไป 3-0 น้องเบนเดวิสของเรามีรายชื่อแล้วล่ะครับพ่อครับเป็นตัวสำรองนะครับแต่ที่มันฮาก็คือถึงแม้ว่าเขาจะกลับมานะครับแต่เป็นตัวสำรองและครึ่งแรกยิงไปแล้ว 3-0เบนเดวิสก็ยังไม่ได้ลงสนามครับทั้งที่มีตัวสำรองอยู่ในซุ้มมานั่งเพียงแค่4คนเท่านั้นครับชุดยู23ของฟูลแลมตอนนี้นะครับแปลกประหลาดมากครับมีผู้รักษาประตู1คนแล้วก็ตำแหน่งอื่นอีก3คนมีการเปลี่ยนตัวสำรองไป2แต่น้องเบนเดวิสนั่งเงาอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองตำแหน่งที่แจ้งก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางสนามนะครับและไอ้มิดฟิลด์ตัวกลางสนามที่ลงเล่นนะครับอายุ18 2คนอายุ19คนนึงนี่คือพวกเล่นตำแหน่งตัวกลางสนามกับตัวรับนะครับที่เบนเดวิสเล่นได้นี่แหละครับโดนเด็ก18 19ลงสนามแทนครับแกนั่งดูอีกแล้วครับไม่ได้ลงสนามแต่ที่ผมสังเกตเห็นนะครับพ่อครับ
ฟูลแลมชุดยู23ชุดนี้นะครับมีคนที่อายุ20ปีเพียงแค่คนเดียวนะครับก็คือผู้รักษาประตูนะครับทั้งที่ในชุดยู23ของฟูลแลมนี้นะครับมีคนอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับถึง 5-6 คนเลยเดียวครับแต่ส่งลงสนามเพียงแค่คนเดียวครับรวมถึงเบนเดวิสที่นั่งตัวสำรองเพียงคนเดียวด้วยครับที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับคนอื่นถูกดองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็เคยศึกษาแล้วครับชุดยู23พออายุเกิน20นะครับถ้าขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้จุดประสงค์ต่อไปของฟูลแลมชุดเล็กก็คือปล่อยให้เขาย้ายทีมหรือยกเลิกสัญญานั่นเองนะครับเบนเดวิสของเรากลับมามีรายชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นตัวสำรองของเด็กอายุ 18-19 ที่เพิ่งขึ้นมาจากชุดยู 18พ่อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการนั่งเป็นตัวสำรองแบบนี้ล่ะครับแถมก็ชนะ2แมตช์ติดแล้วด้วยครับฟูลแลมขึ้นเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลยู 23ที่อังกฤษด้วยครับแม่ทั้งที่พึ่งตกลงไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพตอนแรกก็นึกว่าแกจะได้เล่นชุดใหญ่ครับแต่ยังเงาอยู่ชุดยู 23พร้อมกับข่าวลือที่ว่าสโมสรอยากให้แกย้ายออกไปเล่นในฟุตบอลลีกล่างครับแต่แกยังไม่ยอมย้ายครับแหมลูกมีปัญหาอะไรกันนะครับไปกันที่เรื่องสุดท้ายกันบ้างนะครับพ่อครับธีรธรบุญมาทันและคณะโค้ชนะครับพ่อครับไปกันที่ข่าวของออสเตรเลียก่อนนะครับออสเตรเลียแกก็ชาบูกลุ่มโค้ชที่มาทำงานในญี่ปุ่นนะครับสื่อใหญ่ของออสเตรเลียอย่าง theguardian.com ครับพ่อครับแกพูดชมเชยปีเตอร์ชามอสกี้อังเก้แล้วก็เควินมัสแคทนี่แหละครับย่อๆเลยนะครับแกบอกครับว่าอังเก้นี่นะครับเป็นผู้บุกเบิกทางให้โค้ชชาวออสเตรเลียทุกคนนะครับซึ่งได้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการทำงานครับการย้ายไปอยู่เซลติกถือว่าเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมในการทำงานหนักของเขานะครับซึ่งเขานะครับเหมาะสมกับการที่จะอยู่สโมสรใหญ่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกครับตอนนี้เขาแค่ต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขานั่นเองนะครับแล้วเขาก็ปิดท้ายครับว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทำไมโค้ชออสเตรเลียสมัยก่อนนะครับถึงถูกมองข้ามนะครับซึ่งคนออสเตรเลียก็ถือปรัชญาการทำงานอย่างหนักเพื่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะครับตามแบบที่อังเก้ปฏิบัติอยู่ในตอนนี้นี่แหละครับปรัชญาของออสเตรเลียทำงานหนักแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเองครับแหมปีเตอร์ชามอสกี้ตอนนี้ไปคุมทีมในเจลีก2นะครับยามากาตะฟอร์มเทพครับลง13ชนะ10เสมอ2แพ้1หนีจากการคุมชิมิสึครับมัสแคทก็อย่างที่เห็นครับคุม5ชนะ4เสมอ1ส่วนอังเก้นี่คุม9ชนะ6เสมอ1แพ้2ครับแพ้2แมตช์ตอนแรกครับแล้วเรื่องของการต่อสัญญาของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันก็มาถึงครับพ่อครับหลังจากที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียครับบอกว่ากลุ่มกองหลังของยูโกมาเอฟมารินอสนะครับหลังจากที่ทำผลงานได้ดีในช่วง 1-2 ปีหลังนี้นะครับมีข่าวว่าจะมีการต่อสัญญาแล้วนะครับเพราะตอนนี้ใกล้ปิดฤดูกาลแล้วครับเริ่มมีการคุยสัญญากันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับข่าวนี้นะครับได้รับมาก็คือคนแรกที่จะต่อสัญญาคือทาคุยะขี้ด่าครับบอกครับคนนี้ขี้ด่าก็เลยได้เป็นกัปตันทีมครับขี้ด่าครับเป็นกัปตันทีมด้วยคาแรคเตอร์ไม่ได้เกี่ยวกับเกียรติศักดิ์ศรีที่เคยทำเพื่อชาติแล้วก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นเลยครับเพราะแกไม่เคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์และการทำเพื่อทีมสโมสรโดยแท้จริงครับคิดะซึ่งจะหมดสัญญาในต้นปีหน้าหรือหมดฤดูกาลนี้นะครับจะรับการต่อสัญญาครับพร้อมกับกลุ่มกองหลังเพื่อนๆและธีรธรครับที่จะได้ไปด้วยกันครับทั้งชินุสุเกะฮาตานากะนะครับเซนเตอร์แบ็กที่เล่นทั้ง2เท้าที่จะหมดสัญญาช่วงเดียวกับคิดะนั่นแหละครับเทียโก้มาตินก็จะได้รับการต่อสัญญาครับสัญญาจะหมดวันเดียวกับคิดะนั่นแหละครับอายุ26ปีทั้งหมดนะครับทั้งคิดะฮาตานากะแล้วก็เทียโก้มาตินครับพ่อครับส่วนเจ้าอุ้มเทียทอนบุญมาทันของเราในตอนนี้ครับอายุ31ปีสัญญาจะหมดปลายปี2022นะครับซึ่งสัญญาจะมากกว่าเพื่อนๆคนอื่น1ปีเต็มครับพ่อครับแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ครับคนญี่ปุ่นเขากล่าวว่าด้วยข่าวจากประเทศไทยตอนนี้ที่ BG จะดึงครับไอ้ข่าวนี้ครับที่ญี่ปุ่นเขารู้ดีครับว่าการดึงตัวธีรธรบุญมาทันคืออะไรครับพ่อครับบอร์ดบริหารของโยโกฮาม่า F มารินอสเนี่ยครับต่อสัญญาเจ้าอุ้มไปอีก1ปีครับให้เหลือสัญญา2ปีไม่ใช่เหลือ1ปีเหมือนตอนนี้นะครับแฟนบอลมารินอสก็บอกต่อเขาว่าการเลื่อนสัญญาไม่ถึง2ปีเนี่ยครับมันทำให้เกิดข่าวที่นักฟุตบอลเสียสมาธิในการย้ายทีมมากครับเพราะว่า BG เนี่ยแหละครับพูดออกสื่อตลอดครับว่าต้องการธีรธรมาร่วมทีมต้องการดึงครับซึ่งถ้าเหลือสัญญาไม่ถึง1ปีเมื่อไรแน่นอนแล้วครับว่า
โกอุ้มเทียทองเราสามารถคุยกับทีมไหนก็ได้นะครับโดยสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีทรานสเฟอร์หลังจากหมดสัญญาในตอนนั้นครับปัญหาเดียวที่แฟนบอลกังวลในตอนนี้ก็คือนะครับเรื่องค่าเหนื่อยของเจ้าอุ้มเทียทองบุญมาทันนี่แหละครับว่าแกจะรับการลดค่าเหนื่อยได้มากขนาดไหนครับตอนนี้เทียทองเราก็อายุ31นะครับปีหน้า32ถ้าต่อสัญญาไปอีกปีนึงกลายเป็นว่าจะเหลือสัญญา2ปีจะหมดสัญญากับยูโคม่าตอนอายุ33ครับพ่อครับถามว่าแก่เกินไปหรือเปล่าสำหรับฟุตบอลเจลีครับพ่อครับคงไม่ต้องตอบแล้วครับเพราะว่าที่เจลีครับผู้เล่นชราภาพเยอะมากครับพ่อครับ35 36 37ยังเล่นเจลีกันอยู่เลยครับบอกไว้ก่อนเลยครับพ่อครับอยู่ญี่ปุ่นอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญครับวิธีการเล่นของญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับช่วงอายุของนักเตะนั้นด้วยครับว่าควรผ่อนหนักตรงไหนเร่งตรงไหนให้เหมาะกับอายุและความเหนื่อยของร่างกายครับศาสตร์ของเขาเทคโนโลยีของเขาอาหารการกินของเขาระเบียบวินัยของเขาดีกว่าฟุตบอลไทยเยอะมากครับเจ้าอุ้มของเรารู้อะไรดีๆอย่างแน่นอนครับที่อายุ 31 32แล้วยังวิ่งได้บ้าคลั่งขนาดนี้ครับพ่อครับถ้าอยู่ไทยลีกอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แล้วครับนี่แหละครับพ่อครับคือความสุขที่ผมจะมามอบกับพ่อทุกคนในวันนี้นะครับอย่าลืมครับไปเปิดร้านที่ไหนเปิดร้านส้มตำเปิดร้านขายกล้วยปิ้งที่ไหนใครถามว่าทำไมมาเปิดร้านแถวนี้ครับพ่อต้องตอบว่าอะไรครับเพราะรักเพราะชอบเพราะชอบกินเพราะชอบทำแล้วมันจะดูหล่อขึ้นทันตาเห็นเลยครับพ่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ